ประเพณีแห่เทียนดีไหมครับสวยมากเลยครับเห็นครั้งแรกนี่ตั้งใจมาดูใช่ไหมครับตั้งใจมาดูอีกเดียวเลยค่ะมาจากจังหวัดไหนครับมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อตั้งใจมาดูที่โคราชครับแล้วไปดูที่ไหนต่อยไหมครับเนี่ยก็ไม่อ่ะค่ะโคราชไม่ไกลจากกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ถ้าไปอุบลก็มันจะไกลเกินอยากให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจเรื่องประเพณีแห่เทียนไหมครับค่ะแบบมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอะค่ะควรจะคือถ้ามาเห็นจริงๆแล้วมันสวยมากเลยอยากให้มากันเยอะสวยไหมครับที่นี่สวยค่ะนี่มาจากจังหวัดไหนครับมาจากกรุงเทพตั้งใจมาดูแห่เทียนเลยใช่ค่ะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาดูแห่เทียนค่ะมาดูแห่เทียนโดยเฉพาะการแกะสลักนี่มันบ่งบอกถึงประเพณีใช่ไหมครับใช่ค่ะประเพณีของทางอีสานเฉพาะโคราชอันนี้ได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะอยากให้เยาวชนเด็กและเยาวชนได้สนใจเรื่องประเพณีแห่เทียนนะครับค่ะอยากให้มีการสื่อสารต่อของรุ่นต่อรุ่นไปค่ะ